าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องราวในทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จนายกออกมาแถลงข่าวระหว่างนั้นครับมีนักข่าวสาวคนหนึ่งก็นั่งฟังการแถลงแต่บังเอิญเธอไปนั่งไขว่ห้างเอาขาทับกันแล้วเท้าบางข้างมันก็ชี้ไปด้านหน้านายกก็เลยเอ่ยปากเตือนจนล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะเข้าทำเนียบไม่ได้ชั่วคราวนะฮะลองย้อนกลับไปฟังวินาทีที่นายกเตือนนักข่าวสาวนะฮะเธอเอาขาลงไม่ได้แล้วข่อยห้างกับฉันเนี่ยเอาขาลงแล้วไหมเธอเธอขาเธอเท้าเธอเธอเอาขาลงไม่ได้แล้วข่อยห้างกับฉันเนี่ยเอาขาลงแล้วไหมเธอเธอขาเธอเท้าเธอเอ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะถ้าสมมติเรานั่งไขว่ห้างก็คือขาทับขามันจะมีขาบางส่วนหรือว่าเท้าเนี่ยส่วนของเท้ามันจะชี้ไปด้านหน้าก็ไม่แน่ใจว่าองศาณขณะนั้นเนี่ยมันชี้ไปทางท่านนายกหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วครับเพราะมีรายงานว่าสื่อมวลชนซึ่งเป็นผู้หญิงคนนั้นนะฮะทำข่าวให้กับสำนักหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นคนไทยนะถูกสั่งระงับแล้วก็ขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วครับมันจะมีข้อความที่เขาส่งต่อกันในกลุ่มของนักข่าวที่ทำเนียบโดยทางผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนส่งเข้าไปในกลุ่มนะฮะเป็นลักษณะของแชทข้อความแล้วก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงานในพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลจนทำให้ต้องมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อเป็นการแนะนำให้สื่อนั้นกลับไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสื่อให้ครบถ้วนและก็ตรงกันเนื่องจากว่านักข่าวคนดังกล่าวมีการนำภาพและข้อความไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียถึงการปฏิบัติงานที่ต้องนั่งรออยู่ที่หน้าตึกและเกิดความเข้าใจผิดว่าการดูแลและสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนนั้นบกพร่องและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่มันบิดเบือนถ้ามีภาพเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะภาพนี้ครับนักข่าวสาวเป็นคนโพสต์แล้วบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นหมาหน้าเซเว่นที่ต้องนั่งรอรับแอร์จากการเปิดประตูตึกบัญชาการเฝ้ารอท่านรัฐมนตรีทั้งหลายออกมาให้สัมภาษณ์ภาพและข้อความนี้แหละครับที่ถูกเอาไปเผยแพร่จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการดูแลสื่อมวลชนที่ทำเนียบมีการแจ้งไปที่ต้นสังกัดของสื่อรายนี้แล้วว่าให้คำแนะนำแล้วก็อบรมการนำข้อความที่ไม่เป็นความจริงไปเผยแพร่ต่อและขอให้ระงับการเข้ามาทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลจนกว่าผู้สื่อข่าวคนนั้นจะเข้าใจกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะจากการนั่งไขว่ห้างแล้วก็การโพสต์ภาพและข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเรื่องใหญ่ไปเลยนะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ